นี่แกใครให้แกมานั่งกินข้าวที่บริษัทฉันฮะถึงแดดจะร้อนฝนจะตกอ่ะมันก็เป็นเรื่องของแกไม่เกี่ยวกับฉันเดี๋ยวถ้าฉันกลับมาแกยังนั่งอยู่ตรงนี้นะฉันจะให้รปภ.มาลากตัวแกไปนี่แกใครให้แกมานั่งกินข้าวที่บริษัทฉันฮะแกไม่เห็นเหรอบริษัทฉันใหญ่โตขนาดไหนอะแล้วดูสิแต่งตัวเสื้อผ้าสกปรกมอมแมมมานั่งกินข้าวที่บริษัทฉันเสียเกรดบริษัทฉันหมดฉันขอโทษนะจ๊ะคุณแต่ว่าตอนนี้แดดมันร้อนมากเลยเดี๋ยวถ้าแดดร่มเมื่อไหร่ฉันจะรีบไปทันทีเลยจ้ะขอโทษด้วยนะจ๊ะไม่ได้แกต้องออกไปเดี๋ยวนี้ไปนั่งที่อื่นนู่นถึงแดดจะร้อนฝนจะตกอ่ะมันก็เป็นเรื่องของแกไม่เกี่ยวกับฉันเดี๋ยวถ้าฉันกลับมาแกยังนั่งอยู่ตรงนี้นะฉันจะให้รปภ.มาลากตัวแกไปฮัลโหลว่าไงเขาจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าฉันโกงบริษัทนี่แกลืมไปแล้วเหรอว่าฉันเนี่ยทำงานอยู่ฝ่ายบัญชีฉันเป็นคนทำบัญชีเบิกสต็อกของทุกอย่างสินค้าทุกอย่างมันผ่านมือฉันหมดฉันจะเขียนเบิกจ่ายเงินยังไงก็ได้นี่เป็นทางที่จะมีใครรู้เด็ดขาดเออแค่นี้แหละนี่คุณเตะของคนอื่นได้ยังไงเนี่ยของเธอน่ะไม่มาเกะกะขวางทางฉันเองนี่คุณต่างหากที่เดินไม่ดูทางเตะของคนอื่นสีสัวได้ยังไงอ่ะเอ้าเหรอจ๊ะงั้นก็ช่วยไม่ได้นะเก็บเอาเองแล้วกันฉันไม่มีเวลามายุ่งเรื่องของเธอหรอกหมดแล้วหรอเฮ้ยหมดแล้วหรอจะเอาเงินที่ไหนเพื่อนนี่หนูทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้ล่ะ
ดีว่าหนูไม่มีที่ไปอะค่ะหนูก็เลยต้องมาเดินเร่ร่อนอยู่แถวนี้แล้วเงินที่ติดตัวมาทั้งหมดก็ไม่เหลือแล้วอะค่ะน่าสงสารจังฉันให้ฉันเพิ่งซื้อมามีข้าวกับน้ำแล้วขอบคุณมากเลยนะคะรอดแล้วขอโทษนะฉันเห็นหนูก็แข็งแรงดีทำไมหนูไม่ไปหางานทำล่ะไปสมัครงานมาแล้วค่ะแต่ว่าไม่มีใครรับหนูเลยเพราะว่าหนูไม่ได้เรียนหนังสือพ่อแม่ของหนูก็ตายไปตั้งแต่เด็กๆหนูก็เลยต้องไปอยู่กับยายแต่พอยายตายบ้านก็ถูกยึดตอนนี้หนูก็เลยไม่มีที่อยู่อะค่ะเอางี้ไหมหนูไปเป็นแม่บ้านที่บริษัทของฉันนะไปสมัครซะแล้วบอกว่าฉันเนี่ยให้มาสมัครเป็นแม่บ้านฉันชื่อต้นบริษัทของฉันน่ะอยู่ปากซอยนี่เองอยู่ตรงหน้าปากซอยเหรอคะ อย่าลืมไปสมัครล่ะนะได้ค่ะคุณต้น ขอบคุณมากๆเลยนะคะไม่เป็นไรฉันไปก่อนนะขอบคุณมากจริงๆนะคะคุณต้นฉันมีงานทำแล้วนี่เธอใครให้เธอมาทำงานที่บริษัทฉันฮะผมเองครับพี่เล็กต้นผมสงสารเขาเห็นเขาไม่มีบ้านอยู่เรียนก็ไม่ได้เรียนผมก็เลยให้เขามาเป็นแม่บ้านที่นี่เพราะว่าไม่งั้นเขาก็จะต้องเป็นเด็กเร่ร่อนครับพี่เล็กนี่เธอมันยังคนเล่ร่อนไร้บ้านสกปรกนี่ใครเธอมาทำงานเป็นแม่บ้านที่นี่ฮะฉันเองฉันให้เขามาเป็นแม่บ้านที่นี่เองทำไมมีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาครับคุณต้นถึงฉันจะเป็นคนเร่ร่อนข้างถนนสกปรกแต่ใจของฉันก็สะอาดกว่าคุณเยอะเพราะว่าฉันไม่เคยคิดที่จะโกงใครเหมือนคุณนี่แกหมายความว่ายังไงอ่ะคุณจำวันที่คุณเตะขวดน้ำของฉันได้ไหมวันนั้นฉันได้ยินที่คุณคุยโทรศัพท์ทั้งหมดแล้วแต่คุณไม่เห็นฉันฮัลโหลว่าไงจะมีใครรู้ได้ยังไงว่าฉันโกงบริษัทแกลืมไปแล้วเหรอว่าฉันน่ะทำงานอยู่ฝ่ายบัญชีสต็อกสั่งของทุกอย่างเนี่ยฉันเป็นคนออกทั้งหมดทุกอย่างมันผ่านมือฉันจะเขียนงบเบิกจ่ายเงินยังไงก็ได้ไม่มีใครรู้เด็ดขาด
เออแค่นี้แหละชินนี่คุณโกงเงินบริษัทของฉันเหรอคือว่าคืออะไรคือผมขอโทษจริงๆครับคุณเล็กเสียแรงที่ฉันไว้ใจคุณนะคุณชินสุดท้ายอ่ะความไว้ใจของฉันมันก็ทำร้ายตัวฉันเองใครๆเขาเตือนฉันว่าคุณเป็นคนไม่ดีอ่ะฉันก็ไม่เชื่อแต่สุดท้ายอ่ะตัวคุณเองอ่ะทำร้ายความไว้ใจของฉันคุณออกไปจากบริษัทฉันได้แล้วฉันไล่คุณออกคือคุณเล็กครับผมขอโทษจริงๆครับอย่าไล่ผมออกเลยนะครับแกออกไปซะหรือจะให้ฉันเรียกรปภ.ลากตัวแกออกไปไปยี่คนเลร่อนเพราะเธอคนเดียวเลยไปยังไม่ไปอีกนี่หนูฉันขอบใจหนูมากๆเลยนะที่ทำให้ฉันได้รู้ความจริงอ่ะฉันต้องขอโทษหนูด้วยนะที่แต่ก่อนน่ะฉันพูดไม่ดีกับหนูแล้วก็ดูถูกหนูไว้อ่ะถ้าไม่ได้หนูอ่ะนะฉันก็คงไม่รู้ความจริงหรอกว่าชินมันโกงเงินบริษัทของฉันน่ะแล้วนี่เป็นสิ่งตอบแทนฉันให้หนูนะหนูจะว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยหนูรับไม่ได้หรอกค่ะคุณเล็กขอแค่คุณเล็กไม่ไล่ออกให้หนูยังทำงานอยู่ที่นี่ต่อไปแล้วก็ไม่รังเกียจคนเร่ร่อนข้างทางสกปรกอย่างหนูก็พอแล้วค่ะโอ้ยฉันไม่รังเกียจหรอกจ้าคนดีๆอย่างหนูเนี่ยหนูทำงานบริษัทของฉันนานๆนะฉันยินดีมากๆเลยขอบคุณค่ะคุณเล็กต้นไปเข้าออฟฟิศครับพี่ตั้งใจทำงานนะได้ค่ะคุณต้นใครให้แกมานั่งกินข้าวที่หน้าบริษัทฉันฮะกูลืมบทนี่แกโอเคเอามาต่อเลยต่อเลยนะนี่แกใครให้แกมาของเธอน่ะมันมาเกะกะขวางทางใช่ไหมเกะกะขวางทางมาเลยมาเหมือนเดิมป้องปัดมึงเหวี่ยงเข้าไปดิเพราะว่าฉันไม่เคยคิดที่จะโกงใครเอาใหม่ก็ใหม่เลยนะใจมันเรื่องแรกแต่ใจของฉันก็สะอาดกว่าคนอย่างคุณเยอะแอมท่านหลายๆคนเคยเตือนฉันว่าคุณเป็นคนไม่ดีแต่ฉันก็ไม่เชื่อ
สุดท้ายอ่ะคุณเองเฮ้ยตรงนี้เลยลืมสุดท้ายอะไรวะใครเคยเตือนฉันว่าเธอคนไม่ดีแต่ฉันก็ไม่เชื่อสุดท้ายคุณนั่นแหละที่ทำร้ายความไว้ใจของฉันโอเคเอาขึ้นตรงไหนขึ้นตรงนี้เลย